หน่วยที่3การคุ้มครองแรงงานหญิงและแรงงานเด็กแรงงานหญิงและแรงงานเด็กได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษกว่าแรงงานทั่วไปทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายต้องการให้เกิดความปลอดภัยและสวัสดิภาพในบางประการสำหรับแรงงานหญิงกฎหมายมีการกำหนดเกี่ยวกับลักษณะของงานบางประการและเวลาวิการตลอดจนการบัญญัติสิทธิในการทำงานและการลาของหญิงมีครรภ์แรงงานเด็กกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับอายุขั้นต่ำที่15ปีที่ห้ามจ้างแรงงานโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบาตลอดจนคุ้มครองแรงงานเด็กเกี่ยวกับเวลาการทำงานลักษณะการทำงานและสถานที่ทำงานไว้นอกจากนี้แรงงานเด็กยังมีสิทธิที่จะมีเวลาพักการรับค่าจ้างและสิทธิที่จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานเด็กเพิ่มจากแรงงานโดยทั่วไปด้วย